สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางYouTube นะครับโอ้สองสามวันนี้ผมอาการไอกลับมาอีกแล้วดีๆหายดีๆฮะบางทีก็อ่านข่าวไม่ค่อยก็เรียกว่าไม่ค่อยลื่นนักนะต้องขออภัยมาด้วยนะครับเอาละวันนี้นะฮะขยับไปหน่อยแล้วกันนะฮะขยับไปขยับมาโต๊ะเนี่ยนะฮะเอาละประเด็นวันนี้นะครับที่น่าสนใจนะก็ปรากฏว่ามีรายงานข่าวลืออื้อเลยนะครับบอกว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีข่าวลือจะระดับสูงโน่นนี่นั่นนะถูกปล่อยไปนะฮะบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอนุทินจะเป็นนายกนะครับแล้วก็เอาณัฐวุฒินะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถูกส่งต่อในโซเชียลมีเดียนะอย่างแอปพลิเคชัน LINE ส่งไปเยอะมากนะครับก็มีการโพสต์ต่างๆเต็มไปหมดเลยก็มีหุ้นส่วนมาถามผมเยอะเลยตกลงเป็นจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมนะฮะที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเป็นข่าวจริงไหมนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีธนาธรนะธนาธรก็โดนกกต.หลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเนี่ยกกต.ก็สรุปสำนวนสรุปว่าชี้มูลว่ามีความผิดส่งไปให้ศาลนะฮะรัฐธรรมนูญศาลให้ศาลอาญาเนี่ยนะศาลฎีกาแผนกศาลฎีกาแผนกอาญานักการเมืองทำการชี้มูลตัดสินนะฮะแล้วก็จะให้พักการทำงานชั่วคราวซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อการเลือกตั้งนะครับก็จะยื่นเรื่องในขณะที่ธนาธรก็บอกว่ากระพริบตัวเองขึ้นมาว่าไม่ฉันจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะจะตั้งรัฐบาลเองอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์นะก็ออกมาปฏิเสธนะไม่จริงที่คุณชวนมีการไปคุยกับพลเอกประวิตรแล้วก็บอกว่าจะฟ้องสื่อที่ไปปล่อยข่าวลักษณะเช่นนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันในส่วนของกรรมการบริหารเลยนะครับว่าจะเอายังไงพรรคจะไปยังไงจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับกับพลังประชารัฐนะครับในขณะที่พลังประชารัฐนะก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงที่มีการแบ่งเก้าอี้ไปแล้ว7ที่นั่งนะตอนนี้เกิดกระแสข่าวอะไรขึ้นข่าวจริงข่าวลวงข่าวเท็จเกิดขึ้น3ประการนะครับเอาทีละอันนะในเชิงการวิเคราะห์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาสังเคราะห์นะฮะแล้วยังมีอีกนะยังมีอีกอาจารย์อะไรนะฮะเป็นอาจารย์นักเคลื่อนไหวนะเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรก็บอกไม่ไหวแล้วนะพรรคการเมืองแย่ๆมารวมกันนะครับมารวมกันก็หมดสิ้นความหวังแล้วนะก็เป็นความรู้สึกของกองเชียร์ลุงตู่นะอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับเอาละเอามาทีละข้อในเชิงวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์ตอนนี้ ที่บอกว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วบอกไปตั้งแต่แรกแล้วไอ้พรรคที่3เนี่ยหรือว่าการจัดตั้งในรูปแบบที่3เนี่ยมันจบไปแล้วมันสิ้นสุดฟินิชไปแล้วไม่มีแล้วนะนั่นหมายความว่าเรื่องอนุทินเป็นนายกจะให้ประชาธิปัตย์มาเปลี่ยนใจวินาทีแรกจะแถลงข่าวไม่มีไม่มีจนถึงเวลานี้ไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนที่บอกว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมพลังประชารัฐแล้วเนี่ยก็ยืนยันไม่มีบอกมีการเจรจากับคุณชวนแล้วยืนยันไม่มีคุณชวนก็ปฏิเสธจะเอาผิดด้วยนะครับนั่นแสดงให้เห็นอะไรในเชิงการวิเคราะห์เห็นชัดเจนฮะเห็นชัดเจนท่าทีของคุณชวนไม่แฮปปี้เลยกับกระแสข่าวนี้ที่ไปคุยกับพลเอกประวิตรเพราะกระแสการต่อต้านทางสังคมสูงมากที่จะให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับและพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะฝั่งของคุณจุรินทร์เนี่ยจริงๆก็เป็นทีมของคุณอภิสิทธิ์ทั้งนั้นที่เป็นกรรมการเนี่ยทีมของคุณอภิสิทธิ์ทั้งนั้นแหละนะครับไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพลังประชารัฐนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือธนาธรธนาธรโดน นะส่งฟ้องศาลละไม่ง่ายพูดไม่ยากก็ส่งฟ้องศาลละธนาธรก็พิกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองอะไรประมาณนี้จะตั้งรัฐบาลเองเป็นไปได้ไหมก็ได้แต่คิดแล้วก็ได้แต่แอคชั่นพูดไปแต่ว่าเรื่องของจะเป็นได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขฮะ376
นะถึงจะได้มีคันดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องมีสสมีสวรวมกันนะครับ376เสียงนะถึงจะได้สรุปแล้วคำพูดของธนาธรก็เป็นเพียงวาทกรรมนะฮะมันไม่มีคะแนนเสียงพอตัวเองอยู่แค่เท่าไหร่รวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยก็ไม่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลแล้วก่อนหน้านี้ธนาธรบอกว่าไงไม่สนับสนุนคนนอกจำได้ไหมฮะไม่สนับสนุนคนนอกปรากฏว่าสุดารัตน์ไม่ได้เป็นสสแสดงว่าเป็นคนนอกจู่ๆธนาธรก็กลับบอกว่า ยังสนับสนุนสุดารัตน์อยู่นะฮะต่อมาพอตัวเองถูกแจ้งข้อหาปุ๊บเปลี่ยนคำพูดละจะเป็นนายกเสียเองเห็นไหมท่านผู้ชมคงเห็นเรื่องของการเมืองชัดขึ้นเห็นบริบททางการเมืองเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดขึ้นว่าจากรุ่นใหม่รุ่นเก่าและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันทำให้คนเราเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับคือเขามีนายทหารเนี่ยยศในพลนะพลโทเป็นที่ปรึกษาเขาก็จะวางการเมืองแบบการทหารนะก็ดูหลักคิดทางกลยุทธ์ทางการเมืองเราดูเลยรถอันนี้ก็เดินกลยุทธ์ทางการเมืองนะหลักคิดทางการทหารแบบนี้สู้แบบนี้เป็นยังไงฮะสู้ได้ชนะไหมยากนะได้เป็นไม่ได้เป็นนะครับนี่ว่าตรงๆเลยนะครับในขณะที่ดร.เสรีวงมนทา เป็นกองเชียร์ลุงตู่เชียร์มาตลอดโอ้มาตลอดเวลาปรากฏว่าเริ่มเห็นพรรคการเมืองที่ไปเข้าร่วมกับลุงตู่บอกโอ้ตายแล้วหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นมุมมองของท่าน จริงผมก็บอกไว้แล้วอ่ะผลที่ออกมามันจะคนเหนือก็ขี้ผสมเยี่ยวผสมขี้จะมารวมอยู่นั้นเนี่ยพรรคการเมืองจะวนมาเหมือนเดิมเป็นวงจรอุบาทวันนี้คงก็ต้องเห็นแล้วเห็นไหมนะครับอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมเรื่องของสมาชิกวุฒิสภานะครับปรากฏว่าก็มีการนักข่าวไปสัมภาษณ์ดร.วิษณุเครืองามก็บอกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อนะผังเพื่อไทยก็จะมีการร้องเอาผิดกรรมการสรรหานะแล้วก็ดร.วิษณุบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาปรากฏว่ามีผู้ที่บำราชองค์การโปรดเกล้ามาแล้วเป็นสว.อย่างน้อย2คนเนี่ยนะฮะขาดคุณสมบัติก็จะมีการไปเอาผิดกับคณะกรรมการสรรหาด้วยนะครับ ซึ่งผมว่าก็ไปกันใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดร.วิษณุบอกว่าไม่ใช่มีแค่นั้นคงมีอีกหลายคน นะเพราะเวลาสรรหาไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบก็คงเป็นปัญหาแหละนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากรณีก็คงเกิดขึ้นมาคือเรื่องสว.เนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าผมมีส่วนได้เสียดันไปเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะดันไปเป็นตัวสำรองใน50คนใครหลุดไปเขาก็เลือกเอาคนใดคนหนึ่งไปอันนี้เราก็ไปวิจารณ์มากเดี๋ยวก็จะหาว่าเราอยากเป็นนะอยากเป็นหรือเปล่าไม่พอใจที่เขาไม่ให้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะมองในภาพไม่ดีนะต้องขออนุญาตเลยว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่วิจารณ์เรื่องนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยววิจารณ์ไปแล้วจะถูกมองว่ามีส่วนได้เสียอยากจะเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย มันจะไม่เป็นผลไม่ดีถูกมองไม่ดีเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้นะเป็นว่าก็รู้กันแล้วเวลามีชื่อมาก็ถูกต่อต้านเขาจะมากนะครับแต่เขาก็ในมุมอีกมุมนึงผมมองว่าเขาเอาคนของเขา 100% ของลุงตู่เขาพูดเนี่ยโปรดก้าวมาแล้วเอาคนของลุงผม 100% ก็เขาก็กันเหนียวนะเพราะคะแนนมันปริ่มมากก็คงไม่ต้องการให้250เนี่ยมันหลุด คือไม่เลือกลุงตู่เขาเป็นโอกาสสุดท้ายแหละที่เขาจะสู้เขาคิดแบบนั้นถูกไหมก็ถูกแต่ว่ามันไม่เนียนไงมันก็เลยโดนต่อต้านค่อนข้างจะมากจริงมันมีวิธีอื่นเนี่ยนะมันมีวิธีอื่นมากกว่านี้แต่พอดีไปคงไปยุ่งการเลือกตั้งมาแล้วเขาไม่มีกระบวนการจัดการชุดแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ผลที่มันออกมาเนี่ยเขาไม่มั่นใจยังไงมากกว่าก็เลยออกมามีแต่ทหารเป็นร้อยเลยนะครับพลเรือนแทบไม่มีเลยนะแต่รายชื่อที่เป็นสำรองเนี่ยมีผมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีแต่พลเรือนทั้งนั้นไม่มีทหารแต่ที่เหลือทหารไปหมดเลยยกขยงไม่หมดเลยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์แล้วกันนะเขาตัดสินใจแบบนั้นก็ว่าเขานะว่าลุงตู่เขาว่าไปนะครับเอาละในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์เป็นยังไงผมเคยอธิบายแต่เมื่อวานแล้วนะตอนนี้พรรคเพื่อไทยนะก็ประกาศชัดเลยบอกว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนะถ้าใครไม่ได้ชมคลิปเมื่อวานไปดูนะผมอธิบายในเชิงกลยุทธ์เลยนะบอกว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการล้มรัฐบาลลุงตู่
ล่อทหารเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็ฆ่าทางการเมืองก็ทำวิธีไหนกลยุทธ์อย่างไรผมอธิบายไว้แล้วนะครับตอนนี้เขาจึงเร่งให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดล่าสุดมีการประกาศชัดเจนว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งนั่นสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์เนี่ยไม่มีพลาดนะเพราะมันเป็นทฤษฎีทางการเมืองนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาสุดท้ายก็ต้องรีบยุบสภาให้เร็วที่สุดแต่ในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ยในสเต็ปแรกเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ไหนโหวตยุบโหวตนายกเนี่ยนะยังไงลุงตู่ก็ได้เป็นนะฮะเพราะมีพรรคเล็กมีพลังประชารัฐมีพรรคพิชัดเตาปูนเนี่ยรวมกันเนี่ยนะฮะยังไงก็ได้เป็นนะได้เป็นนายกแน่แต่มาเรื่องของการบริหารจะบริหารไม่ได้นะครับการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยลุงตู่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นเพราะมีสว250เสียงนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องไปบีบสวให้เขามั่นใจว่าต้องได้250เสียงนั่นหมายความว่าเกมต่อไปเนี่ยเขาต้องดูคุณสมบัติสวคุณสมบัติสวไม่ได้เขาก็ต้องเอาออกเอาออกจากเขาก็ต้องเอาคนมั่นใจ50คนเข้าไปโหวตให้เขาแน่เพื่อที่จะเขาไม่ต้องการให้หลุดยังไงเพราะ250มันต้องเป็นตัวแปดต้นไงในมุมของเขาในมุมของเขาจริงมีวิธีอื่นดีกว่านั้นน่ะง่ายกว่านั้นไม่ยากหรอกนะนั่นคือวิธีการคิดของเขานะครับในส่วนของไอ้แมวนะไอ้แมวจะเริ่มต้นในเชิงกลยุทธ์อย่างไรเนี่ยนะเนี่ยเขาก็ป่วนซ้ายป่วนขวาเพื่อไทยตั้งไม่ได้ละเราเห็นละตั้งไม่ได้ธนาธรประกาศว่าจะตั้งก็ตั้งไม่ได้พยายามแบ่งแยกศัตรูตอนนี้ศัตรูแน่นปึ๊กเลยศัตรูเขาคือฝั่งลุงตู่แน่นปึ๊กแต่ประชาธิปัตย์เอาด้วยไม่ได้ประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะมีความเป็นวัฒนธรรมในพรรคอยู่นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเกมเนี่ยเราคงรู้ว่าตลอด84ปีที่ผ่านมาไอ้87ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรเกมตอนเนี้ยในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ย87ปีที่ผ่านมาจากนี้ไป เปิดประชุมสภาโหวตนายกและจะเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีในวันไหนทราบไหมฮะในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลนั่นน่ะจะเป็นวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะวุ่นวายจะเห็นมีการแฉนะสตาร์ทปุ๊บก็จะด่าละนี่คือสิ่งที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งต้องปฏิรูปถ้าลุงตู่ยังเป็นนายกอยู่จากการรัฐประหารอยู่ต่อไปเนี่ยนะฮะแล้วบอกผมจะเดินนโยบายเดินการเป็นรูปไม่ไอชุดนี้ไม่ได้ผมเปลี่ยนชุดใหม่ชุดนี้ผมเปลี่ยนชุดใหม่จนกว่าจะได้เนี่ยประเทศไม่มาอย่างนี้ประเทศไม่มาอย่างนี้นะครับตอนนี้เกมมันบีบลุงตู่ได้เป็นนายกแน่เป็นภาค2ในเชิงกลยุทธ์ฝ่ายไอ้แมวเนี่ยเขาจะเดินเกมเป็น2เกมนะต้องไปศึกษานะทหารต้องไปศึกษานะเพราะทหารดูผมทุกวันเขาจะเดินเกมเป็น2เกม1นอกสภาและในสภาที่ผ่านมา87ปีจะเดินควบคู่กันนอกและในสภานอกสภาคือการชุมนุมประท้วงในสภาคือการก่อความวุ่นวายในสภาเพื่อให้ยุบสภามากที่สุดทำไมนอกสภาเพราะนอกสภามันคือการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งและทุกครั้งพรรคไหนเป็นแกนนำในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งพรรคนั้นก็จะได้คะแนนนิยมจากประชาชนสูงสุดนี่คือ87ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าสถิติมันจะสวิงคราวนี้มันจะไม่สวิงไปฝั่งทหารแล้วประชาธิปัตย์ตอนนี้รู้เป็นอย่างดีเกมมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะผ่านประสบการณ์มาเยอะคุณชวนหลีกภัยเป็นนักกฎหมายผ่านประสบการณ์มาเยอะเป็นคนที่เก่งคุณบัญญัติปัจจัยเคยเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับบทเรียนอันแสบเหตุในปี2552และปี2553งั้นรู้แล้วว่าจังหวะทางการเมืองมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นหมายถึงอะไรนะครับนั่นหมายถึงจังหวะทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าฝั่งลุงตู่ก็นักคิดนะผมเปิดหน้าไพ่นะของไอ้แพ้วให้แล้วนะชัดเจนเลยว่าเขาคิดแบบนี้เขาจะทำแบบนี้เขาเดินกลยุทธ์แบบนี้ผมพูดเมื่อวานนี้เขาเตรียมคนเลยที่จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เขาเตรียมพร้อมเลยเขาพร้อมในเลือกตั้งใหม่อนาคตใหม่ก็เตรียมภูมิใจไทยก็เตรียมประชาธิปัตย์ก็เตรียมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกมนี้มันไปไม่ยาวหรอกเห็นอยู่แล้วมันไปได้ไม่ยาวมันลากได้ไม่ยาวหรอกทำไมมันลากได้ไม่ยาวลองไปย้อนหลังดูผมเคยเรียนไว้แล้วว่าการวางหลัก
ลายลักษณ์อักษรหรือ Civil Law เนี่ยในรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาหลักที่จะส่งผลกระทบต่ออะไรส่งผลกระทบต่อปัจจุบันเกมแต่ละอันเนี่ยที่เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเนกาทีฟซัมเกมปอปูล่าโหวตไพรมารีโหวตเนี่ยเป็นหลักของสหรัฐอเมริกามันเป็นอะไรเนกาทีฟซัมเกมเป็นสตาร์ทบันไดขั้นแรกซึ่งจะก้าวสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกมจากนี้ไปเนี่ยนะครับนักการทหารต้องเอาไปวิเคราะห์นะผมใช้คำว่าวิเคราะห์และท่านสังเคราะห์ต้องให้ตกผลึกให้ชัดเจนเกมจากนี้ไปมันจะเกิดขึ้น2อันคือนอกในสภามาด้วยกันเพราะอำนาจมาตรา44มันจะไม่มีหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่ละ นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันอันตรายเขากำลังล่อเข้าสู่การเลือกตั้งเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งและล้มกันลุงตู่และล้มกันปกครองตอนนี้เห็นชัดละเห็นชัดมากเลยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างโคไมนีโคไมนีเป็นผู้นำศาสนาในอิหร่านมีการต่อสู้ในประเทศอิหร่านจนส่งผลทำให้โคไมนีต้องหลบหนีออกจากนอกประเทศต่อสู้กับประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ในอิหร่านสุดท้ายเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นเกิดการจลาจลเกิดขึ้นมีการยึดอำนาจฝั่งกษัตริย์ในอิหร่านสุดท้ายโคไมนีเดินทางมากลับมาในประเทศเป็นผู้นำประเทศในฐานะประธานาธิบดีท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบการปกครองในประเทศไทยกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าใครเข้าใจการต่างประเทศเข้าใจเรื่องราวของโคไมนีเรื่องราวของอิหร่านจะรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดินไปแบบนั้นซึ่งผมเรียนพูดอธิบายแบบนี้อยากให้พวกคุณพวกเราคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นมีสติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในภายหน้าผมคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดไม่ต้องการให้เกิดทั้งที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องการให้เกิดที่พูดไม่ได้ต้องการจะมาเยาะเย้ยถากถางหรือว่าทับถมแต่บอกแล้วว่าหลักกลยุทธ์เดินมาผิดนะครับโดยส่วนใหญ่นะผมอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็บอกถูกอ่ะมันก็มาตามลายนี่เลยล่าสุดเนี่ยผมบอกแล้วไงไปชดิปัดสุดท้ายเนี่ยคุณจุรินทร์จะได้เป็นก็ได้เป็นแล้วผมบอกแล้วไงเดี๋ยวเขาก็เตรียมพร้อมการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็บังเอิญฟลุกมากเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเขาพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าเขาต้องเร่งเกมเข้าสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดในระหว่างเนี่ยเขาจะต้องเดินทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในสภาซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดเลยเพราะมันเป็นหลักอะไรฮะหลักการต่อต้านการรัฐประหารกลับมาที่เริ่มเลยเพราะอะไรทำไมมาถึงปรากฏการณ์นี้เพราะมาเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเห็นไหมการเมืองไม่เหนียวจากหลักนะมันจะวิ่งเข้ามาในหลักนี้ลุงตู่มีทางออกไหมมีทางออกไหมมีนะครับการที่ธนาธรถูกชี้มูลถูกร้องต่อศาลเป็นการนะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งมันจะลายไวขึ้นนะสวถูกโจมตีอย่างหนักนะครับ ธนาธรโดนอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในโซเชียลมีเดียวันนี้ใครสนับสนุนลุงตู่เละผมพูดหน่อยไม่ได้นะด่าผมเละเลยนะฮะล่าสุดมงคลกิจนะสนับสนุนลุงตู่โอ้โหโดนลากลูกลากเมียลากพ่อลากแม่ลากคำพูดภาษาวาจาคนใกล้ชิดมันด่าเละเลยโคตรเงาเหล่าตระกูลเอามาด่าหมดเลยนะตอนนี้ก็มีการท้าทายกันจะไปชกในสภาไปสู้กันในสภานะลูกเหลิมก็จะมาชกกันในสภาจะไปจัดหนักมันไอ้แว่นในสภาซึ่งมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงนิเกตีฟซัมเกมเป็นเกมลบต้องไปย้อนดูสิครับผมเคยอธิบายแล้วนะบอกว่าตั้งแต่ประกาศว่าจะมีโรดแมปคำว่าสองวัฒกรรมอะโรดแมปเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรที่เป็นบวกกับลุงตู่บ้างเป็นไงเนกาทีฟเนกาทีฟเนกาทีฟเลยไม่มีบวกเลยมีแต่ลบ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 ตลอดเวลานะครับมาจนถึงวันนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยแล้วคุณชวนบอกใครไปปล่อยข่าวเรือผมไปคุยกับประวิตรเนี่ยผมจะแจ้งจับเลยเอ้า
สะท้อนให้เห็นว่าคุณชวนเอาไม่เอาอ่ะกับรัฐบาลชุดนี้นะซึ่งมันเป็นปัญหาผมบอกแล้วไงไม่ควรไปเล่นเกมนี้เลยด้วยความปรารถนาดีแล้วไม่ควรเล่นเลยไม่ควรมาเลยมีทางออกไหมมีทางออกจะเป็นยังไงทำได้อ่ะลองไปย้อนดูคลิปผมย้อนหลังผมเคยบอกวิธีทางออกไปแล้วว่าจะเป็นทางออกแบบนี้แต่ทางออกสุดท้ายมันจะตาย2ทางคือถึงตายในสภาและตายนอกสภาหรือจะตายทั้ง2ทางมันจะโดนบีบด้วยตัวของมันเองในเวลาอันสั้นนี้แหละเต็มที่สตาร์ทเนี่ยการปลูกฝังทางความคิดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วไงแล้วมันกำลังเข้าสู่กระบวนการการก่อตัวทางการเมืองที่ใช้โซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นตุลาคมเราจะเห็นเนื้อเห็นหนังประเทศจะไปทางไหนไปซ้ายไปขวามิถุนาตั้งรัฐบาลได้ตั้งได้จะไปทิศทางไหนจะเป็นกระบวนการอย่างไรสิ่งนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองให้ดีด้วยเรียนด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าความวุ่นวายไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกใครชวนไปหาม็อบอย่าไปเลยไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงไม่มีประโยชน์ประเทศควรจะเดินต่อไปนะครับยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญนี่คือทางออกถามว่าผมมีจุดยืนไปทางไหนผมยังจุดยืนเหมือนเดิมฮะยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท
่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ